ื่อนครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณชุมชนปรกอรุณในป้ายเขียนชุมชนวัดอรุณนี่เหมือนกันไหมพี่สมบัติไม่เหมือนกันเหรอตกลงพิธีการเนี้ยเราจะเป็นของชาวชุมชนวัดอรุณไม่ได้หมายถึงปกอรุณที่เดียววัดอรุณนี่คือรวมไปทั้งหมดผมอยู่กับท่านชัดชัยทองสวัสดิ์นะครับหรือว่าพราหมณ์สิงห์พราหมณ์ชัดชัยนะที่เคยออกคลิปกับผมในการที่อธิบายถึงเรื่องเครื่องบวงสรวงไปแล้ววันนี้วันสงกรานต์ใช่ไหมพี่12 เมษายนพรุ่งนี้สงกรานต์แต่ว่าวันนี้ทำอะไรครับพี่หรือพี่บัตรพูดก่อนพี่สิงห์พี่สิงห์พูดก่อนพี่สิงห์พูดก่อนก็อย่างนี้นะครับไม่ต้องเปิดเพลงพี่ไม่เอาเพลงพี่พูดดังๆด้วยพอการจัดพิธีวันสงกรานต์เนี่ยมันเป็นประเพณีหนึ่งซึ่งสมัยปู่ย่าตายายถ้าจะนับปีต้องมี80ไปแล้วครับกับตอนนี้ผมมัน74แล้วก็ของสิ่งของนี้มันมีมาก่อนเพื่อความสมบูรณ์คุณสุขของชุมชนเพื่อเป็นการขอขมาเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็อีกเรื่องก็เป็นการทำบุญต่ออายุสืบชะตาเนื่องในวันเกิดไทยก็มีการแห่ยายกะลีตีกะลาเสียหรืออีกหนึ่งเรียกว่าเสียกระบะนี่ฮะคือกระบะเสียกระบะกระบะเสียกระบะนะครับที่จะใส่พวกอาหารคาวหวานนะครับอาหารคาวหวานขนมนมเนยนะครับเพื่อเป็นการเช่นไหว้อันนี้ถือว่าเป็นการเช่นไหว้ก็คือกระบะเนี่ยเรียกว่าเสียกระบะกระบะเนี่ยเรียกว่ากระบะเสียกระบะยายกะลีตีกะลานั่งประจำสี่ทิศนี่ที่เห็นเนี่ยยายกะลีตีกะลานั่งอยู่สี่ทิศของกระบะเสียกระบะนี่เพื่อจะนำเคาะโถกโรคภัยเนี่ยไปปล่อยในจุดดึงจุดใดของของพิธีการเขาครับพิธีการของเราหลังจากที่ได้แห่กระดอกเคาะต่อชะตาแล้วไปกับชุมชนต่างๆในงานของเราก็จะไปทำรอบชุมชนปกรุณตอนนี้คำว่าชุมชนปกรุณมันของใหม่แต่เดิมน่ะมันเป็นนู่นครับเป็นการชาววัดอรุณที่ติดป้ายนะครับนู่นครับเพื่อเราก็อนุรักษ์รักษาประเพณีของชาววัดอรุณแต่เดิมครับเพราะว่างานนี้ไม่ได้ทำสมัยเราทำตั้งสมัยปู่ย่าตายายซึ่งตอนนี้ท่านล่วงลับแบบนี่ไม่ได้มีทั่วไปในประเทศไทยไม่มันก็เป็นงานแต่เขาทำเป็นเรื่องการสืบชะตาของเราให้ง่ายเข้าเป็นการสืบชะตาเสริมบารมีในวันปีใหม่พูดได้ไหมครับว่าคำว่าแห่เสียกระบาลเนี่ยมีที่นี่ผมก็คงไม่รู้ว่าโบราณเขามาจากไหนแต่ผมไม่ค่อยแต่เราก็สืบทอดมาก็สืบทอดมาตั้งนานแล้วก็วิธีการแห่เสียกระบาลก็คือก่อนจะทำบุญเราก็จะต้องบอกเล่า90นะครับเจ้าที่เจ้าทางบรรพบุรุษก่อนก็คือต้องตั้งชุดเสียกบาลเนี่ยไปบอกเล่า90ไปปล่อยขอปล่อยโตโดยมียายกะลีตีกะลาเป็นการสื่อพิธีการแล้วก็นำข่าวสารการขอพรให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยโดยยายกะลีตีกะลาไปแจ้งในกระบะเสียอันนี้คือกระบะเสียกระบะเป็นภาชนะเป็นหวายหวายนะเป็นเราเป็นเหมือนโต๊ะหวายก็ทำแล้วอบอุ่นครับแต่ว่าจะได้อะไรไม่ได้อะไรนั้นเราก็พยายามทำเราพยายามสืบทอดแล้วเดี๋ยวเราก็แห่เหมือนก็หาไปใช่ไหมฮะหาไปต้องหาสองคนแล้วมีดนตรีอะไรไหมครับก็มีของเราปีนี้เราอนุรักษ์ไทยคือใช้กระตั้วแทงเสือซึ่งเป็นของไทยนำขบวนไปถ้าไม่ใช่กระตั้วแทงเสือก็ได้เป็นกองยงกองยาวเป็นอะไรของไทยของไทยไทยโบราณเป็นแกวงให้มีเสียงครับให้มีเสียงคนจะรู้ว่าเอ้ยมันมีอะไรออกมาดูออกพอรู้ก็มาแล้วพอชาวบ้านมาทำไงฮะเขาก็มาทำบุญมาใส่แล้วก็บางทีก็เอาพวกเนี่ยเอาเงินมาใส่เอาเงินมาใส่เนี่ยก็คือเหมือนกับสะเดาะเคราะห์สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาใส่ลงไปในนี้ในวันสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เพื่ออาพรแล้วจุดเนี้ยจะต้องไปวางที่ทางสามแพงพอแห่เสร็จไปวางทางสามแพงก็ไปทางกำแพงวัดเลยวัดจะตรงตรงนู้นมีทางสามแพงอยู่ใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวเราจะแห่วนเข้าไปในวัดด้วยไปในงานด้วยไปในงานแล้วก็จะออกไปด้านหน้าชอนอมใหญ่แล้วก็กลับเข้ามาอันนี้เป็นการเริ่มงานนะครับก็ผมเองก็จะฝากอนุโมทนาในส่วนที่กับผมกับอาจารย์ปิยะแล้วก็สภาวัฒนธรรมได้
รักษาประเพณีไว้นี่โดยให้ชุมชนเนี่ยเป็นฝ่ายงานนี้เพื่อดำเนินการก็ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทยคือวันสงกรานต์นี้ก็อยากจะอวยพรให้ท่านได้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยสิ่งใดๆที่มันเป็นอุปสรรคมาแต่ต้นก็ขอให้หมดไปมีแต่ความรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลทำกิจการจะก้าวหน้าทำการค้าจะก้าวไกลทำกิจการอะไรก็จะได้เจริญในวันปีใหม่ครับสวัสดีครับผู้สูงอายุอวยให้ศีลให้พรแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวรอชมขบวนแห่ครับครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็มีนี่เอามาหน่อยมาหน่อยนี่ก็คือเสียสาวสาวที่จะสื่อกับคนไปไหนสาวสาวเตรียมแล้วสาวสาวเตรียมแต่งตัวใส่ชุดไทยสื่อกับนางนี่2คนนี้เหรอฮะยายกะลีติกะลานี่2คนนี้อ๋อทางนี้ดีกว่าตรงนี้หน้าดำหันทางนี้หันทางนี้มาเมื่อกี้มันย้อนแสงเดี๋ยวหน้าดำนี่จริงๆเขาสวยเห็นไหมเขาไม่ได้หน้าดำครับถือขันถือขันใครจะร่วมสะเดาะเคาะก็จะแต่นี่เป็นคนเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตของกองใหญ่ครับเมตตาอ๋อจำไม่ได้เลยอ่ะแต่งตัวแล้วสวยผิดหูผิดตาผู้ชายยังไม่ช่วยอยู่ที่ครับที่งานเดี๋ยวแห่กี่โมงครับอีกนานไหมอีกนานไหมอีกแป๊บนึงก็แห่แล้วใช่ไหมครับก็อีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วคนนี้แต่งตัวคนนี้แต่งตัวแต่งมั่งมาจังมั่งโหโหฮาไปอย่างนั้นทำเสียงโหเขาขาดเขาไม่ได้พี่สมบัติผมนะครับนี่กิจการเยอะมีทั้งข้าวหมูทอดมีทั้งบะหมี่ร้านชื่อว่าอายะเอาทำเสียงใหม่อายะโอเคครับเดี๋ยวรอชมขบวนแห่นะครับนี่ขบวนแห่เสียกบาลก็เริ่มออกเดินทางแห่จากชุมชนแล้วนะครับนี่ครับข้างหน้านี่ที่หาบอยู่นี่ก็คือเสียกบาลนะครับกระเดาะเคราะห์ต่อชะตาก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่มีกันในช่วงสงกรานต์นะครับเป็นการกระเดาะเคราะห์ประวัติความเป็นมาก็เป็นไปตามที่ท่านพราหมณ์ฉัตรชัยพราหมณ์สิงห์ทองสวัสดิ์ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาให้ฟังแล้วนะครับตอนนี้ขบวนก็จะนำด้วยขบวนของกระตั้วแทงเสือนะครับกบาลนะครับต้องรู้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายก็คงจะเท่านี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกด subscribe กดติดตามต้องรู้พาเที่ยวเลยนะครับขอบพระคุณครับ